นี้มาเที่ยวทำน้ำครับทำน้ำเขาสิวะนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วนะครับนี่นะครับไปตรงนี้นะครับทำน้ำเขาสิวะนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นถ้ำชื่อดังอีกที่หนึ่งนะในเขตของจังหวัดนี้นะครับก็จุดนี้นะเป็นจุดที่ตั้งพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมถ่ายค่อนข้างจะไกลนะครับนี่นะก็จะเป็นป้ายบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะที่ท่องเที่ยวถ้ำน้ำเขาพระศิวะนะครับตำบลคลองไก่เถื่อนนะฮะอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วนะครับนี่นะก็ป้ายอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะถ้ำที่มีน้ำนะครับก็เดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่าไม่เคยมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางขึ้นทางนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับนี่ฮะทำน้ำเขาสิวะนะครับนี่นะก็ไม่แน่ใจนะว่าทางขึ้นอยู่ทางไหนนะครับอันนี้น่าจะตรงนี้จะมีระฆังด้วยนะครับนี่นะก็ตรงนี้นะฮะจะคล้ายๆกับเป็นลำธารที่น้ำออกมาจากถ้ำครับนี่นะฮะครับก็ด้านในนี่นะฮะจะเป็นถ้ำนะครับครับนี่นะก็เป็นบริเวณปากถ้ำนะครับก็วันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมานะครับวันนี้เป็นวันเป็นวันเสาร์นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับจะไม่ค่อยมีใครเที่ยวถ้ำสักเท่าไหร่นะครับนี่นะก็บรรยากาศปากทางเข้าถ้ำนะครับก็จะค่อนข้างจะมืดนะครับ
ก็นี่นะผมก็คงจะให้ดูแค่ปากถ้ำนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับนี่นะเวลาเข้าไปนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมีแบตเตอรี่แบบนี้นะครับให้เราเอาเข้าของใส่ในห่วงยางนะครับนี่นะเขาจะมีห่วงยางแบบนี้นะครับให้เราเอาเข้าของสัมภาระทั้งหมดนะฮะใส่ในกะละมังแบบนี้นะครับนี่นะกะละมังแบบนี้นะครับแล้วก็วางเข้าไปในห่วงยางนี่นะครับแล้วก็เอาลอยไปกับน้ํานะฮะไปกับตัวเรานะครับก็จะมีไฟส่งด้วยนะครับข้างในนะครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศของบริเวณปากถ้ำนะครับครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศของบริเวณปากถ้ำนะครับผมคงจะพามาชมได้แค่นี้นะครับคิดว่าคราวหน้านะคงจะได้มีโอกาสรอดได้ไปนะครับถ้าจะให้ดีนะต้องมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับคงจะค่อนข้างจะน่าเที่ยวจุดนี้นะครับครับก็น่าจะคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดอื่นต่อนะครับครับจุดนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ